จอกันอีกแล้วนะช่วงนี้เจอกันบ่อยทุกวันเสาร์ วันเสาร์ก็ไม่มี โอเคอ่ะคืออย่างนี้อ่ะพูดแบบเพื่อนคุยกันแล้วกันนะแล้วก็ถือว่าท่านผู้ชมก็เป็นเพื่อนเราด้วยนะคือกูมีเพนพอยต์อยู่อย่างหนึ่งกูอยากจะซื้อประกันสะสมทรัพย์ อันนี้ส่วนตัวเลยนะคือจริงๆอ่ะกูอยากซื้อให้ลูกเลยแล้วหนึ่งในแบบประกันเนี่ยก็คือไอ้ตัวสะสมทรัพย์นี่แหละแล้วแบบประมาณแบบเก็บเป็นเงินขวัญถุงแบบเป็นค่าการศึกษาเก็บเป็นอยากจะซื้อรถซื้ออะไรตอนที่เขาโตแล้วเช่นตอนนี้ลูกกูอายุ1ขวบใช่ไหมแบบเรียนจบสัก24 25ก็มีเงินก้อนนึงอยากจะไปตั้งตัวก็เอาไปสักแบบอาจจะ2ล้าน3ล้าน4ล้านก็แล้วแต่จะให้มากเดี๋ยวแม่งไม่ทำงานเข้าใจต้องแอบบอกไว้ไม่ใช่แอบปุ๊บยิ้มแบบบอกว่ามีคือให้แหละแต่ให้ก้อนนึงเอาไว้ไปตั้งตัวอะไรเงี้ยแต่ทีนี้กูก็ให้คนมาเสนอใช่ไหมแต่พอมาเสนอกูปรากฏว่าเนี่ยสมมติว่าเราเก็บสมมตินะสมมติอันนี้แบบพูดรวมๆเนาะเราเก็บปีละ300,000สิบปีเป็นเงินเท่าไหร่3 ล้าน3ล้านผ่านไป25ปีแล้วลูกกูได้รู้ไหมลูกกูได้เงินเท่าไหร่เท่าไหร่3 ล้านเอาอย่าเท่าเดิมแบบเฮ้ยอะไรวะแล้วแม่งบอกผลบอกกูมาว่าอ๋อผลตอบแทนประมาณ 140% ของอะไรกูนี่แบบของอะไรเออต้องบอกก่อนของอะไรคือแล้วประเด็นคือสมมติว่ากูเป็นคนจ่ายแล้วกูเสือกเป็นอะไรไปแล้วไม่กูจ่ายน้ำคืออีเนี่ยมีคนจ่ายแทนไหมก็ไม่มีซึ่งจริงๆทำได้นะมึงต้องซื้อประกันเพิ่มไงเออแล้วหมายความว่ากูอ่ะต้องจ่ายมากกว่า3ล้านถูกต้องเพื่อให้ลูกกูได้3ล้านสู้กูเก็บให้แม่งตอนนี้แหละเออเอาตังค์3ล้านฝากเข้าบัญชีเลยใช่กูฝากแล้วแต่ใครที่ไม่มีก็อีกเรื่องนึงนะแต่กูก็สามารถแบ่ง300,000 300,000 300,000 4ปีก็ได้เอาเหมือนกันแต่กูเชื่อว่าฝากงูแบงค์หรือว่าพันธบัตรหรืออะไรพวกนี้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่ากูเลยหมดศรัทธากับเซฟวิ่งอย่างเงี้ยแต่มันมีข้อดีมันมีข้อดีก็คือสำหรับคนที่เก็บเงินไม่เป็นใช่ต้องเอาใหม่ใช้คำว่าวินัยดีกว่าวินัยการเงินไม่ดีซึ่งเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เพราะว่ากูอยู่ในกลุ่มเงินออมเนี่ยช่วยสอนวิธีในการออมเงินให้หน่อยได้ไหมคะคุณจะเจอคำถามบัญชีไปเลยครับเยอะมากแล้วคนเก็บเงินไม่ได้จริงๆการที่มีตัวสะสมทรัพย์ฝากปีละ 3,000 หรือปีละ 30,000 เก็บนี้ไปเรื่อยๆถึงผ่านไปสัก20ปีเขาได้เงินก้อนนั้นกลับมาคืนซึ่งผมมองว่าดีกว่าไม่เหลืออะไรดีกว่ามันจะไม่ได้อะไรแต่สำหรับคนที่เป็นกลุ่มที่เก็บเงินเป็นอยู่แล้วแล้วก็มีทรัพย์สินระดับนึงว่าอันนี้มันไม่เหมาะเนี่ยกูเลยมาปรึกษามึง3นาทีแล้วเนี่ยโอเคจะปรึกษามึงว่ามันมีไหมที่กูจะเก็บเงินอย่างเงี้ยเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วให้ผลตอบแทนกูเอามันดีกว่านี้ใช้ได้หน่อยไม่ย่ำแย่มากใช่คำตอบคือเมื่อก่อนไม่มีว่ะครับเดี๋ยวนี้มีแล้วเอาเหรอไม่ไงเพิ่งออกมาโอเคล่าสุดเลยดีมากประเด็นคืออยู่ไม่นานด้วยเดี๋ยวนะอยู่ไม่นานนี่คืออยู่ยังไงก็ล่าสุดเขาประกาศมาว่าแบบประกาศแบบนี้ออกมาเมื่อเดือนก่อนก็คือเดือนอะไรวะพฤศจิกเนี่ยนี่คือเดือนพฤศจิกที่รถต้นเดือนจะขายถึง31ธันวาคมขาย2เดือนใช่แสดงว่ามันดีมากมันดีเดี๋ยวดียังไงเดี๋ยวเล่าแล้วที่สำคัญคือไม่ใช่แค่31ธันวาคมอย่างเดียวด้วยนะถ้าขายเก็บเบี้ยประกันครบ700ล้านก่อนหยุดเลยซึ่งไม่เยอะไม่เยอะ700ล้านนี่ไม่เยอะตัวแทนซื้อคนละล้านก็หมดแล้วเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยตัวนี้นะที่คุยกับเพื่อนเมื่อกี้คือประกันสะสมทรัพย์ทำเพื่อเป้าหมายการออมเนี่ยจริงๆมีประโยชน์แต่เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมันเล่าให้ฟังว่า manage ยังไงให้แบบมันได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าเอาแก้เพนพอยต์แบบตอนนี้เลยหน้าตามเป็นอย่างนี้ไอเดียง่ายๆเลยถ้าวันนี้เราต้องเก็บเงินนะครับเก็บ1บาทตอนใช้เนี่ยอยากใช้กี่บาทเอ้า
ก็คงได้บาทเดียวป่ะมันก็ควรจะเยอะขึ้นดิไม่งั้นเราจะลงทุนทำไมถูกไหมฮะถ้าวันนี้ไอ้ตัวเนี้ยเก็บ1บาทได้ใกล้เคียงอ่ะประมาณแบบเกือบๆ2บาทเลยพอได้ไหมอุ้ยตอนใช้อย่าทำเป็นเล่นเอออย่าทำเป็นเล่นเออได้จริงเหรอได้ประกันแบบนี้เป็นสะสมทรัพย์ตัวใหม่ครับเขาบอกว่าผลตอบแทน 820% ไอ้เหี้ยต่ออะไรเนี่ยของทุนประกันอ๋อเออของทุนประกันโอเคง่ายคราวนี้ไอเดียมันคืออย่างนี้นะครับไอตัวนี้เนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะขออนุญาตเขียนนะครับตัวนี้จะให้เพื่อนเนี่ยเก็บเงิน10ปีไม่สนหรอกว่าอายุเท่าไหร่เก็บไปเลย10ปีเอ้าจ่ายเบี้ยเท่าไหร่ก็ได้ใช่แต่ไม่เกิน50สตาร์ทเริ่มต้นของโครงการนี้ไม่เกิน50จ่ายเบี้ยตรงนี้10ปีครับนี่จ่ายปั๊บ10ปีหลังจากนั้นรอไปเลยฮะจนถึงอายุ60ครับอ๋อเหรอเดี๋ยวนะเริ่ม1ขวบก็ต้องรอ60เหรอถูกต้องครับอ๋อเริ่มอายุกู37ก็ต้องรอไปจน60ครับอ๋อคือทุกคนไปพร้อมกันพร้อมกันตอน60อ่ะพออายุ60เขาจะเริ่มจ่ายเงินคืนฮะเงินคืนเนี่ยสตาร์ทเริ่มต้นนะฮะ12%ของทุนได้ไปกี่ปีได้ไปเรื่อยๆเลยครับจนอายุ99โอ้หลังจากนั้นจะคืนทุนประกันให้ก้อนหนึ่งเออยังได้เหรอได้อีกแต่ถ้าทำบำนาญไม่ได้แล้วนะเออบำนาญก็จะบำนาญจ่ายครบจบเลยแต่ไอ้เงินคืน 12% เนี่ยไม่นิ่งนะฮะยังไงเพิ่มครับเพิ่มยังไงอ้าวพอ60ใช่ไหมถึง66อายุ66เงินโอ้ยขอโทษนะฮะต้องเขียนตรงนี้อายุ66ตรงนี้นะครับเงินคืนเนี่ยจะกลายเป็น 14% ของทุนประกันผมยกตัวอย่างง่ายๆลูกค้าถามมาทุนประกัน5ล้านบาทจ่ายเบี้ยตรงนี้ปีละ1.5 ล้านเอ้า15ปีจ่าย10ปีก็เป็น15ล้าน15ล้านอ่า15ล้านทุนได้แค่5ล้านทุนได้5ล้านเริ่มต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลองคิดเล่นๆนะ15ล้านเนี่ยจ่ายมันได้ทุน5ล้านจริงมั้ยปีแรกจ่าย1.5 ล้านได้5ล้านปีที่2จ่ายอีก1.5 ล้านรวมเป็น3ล้านได้5ล้านได้คือไม่ได้นะหมายถึงทุนประกันเนี่ยถ้าตายปีที่3ปีที่3จ่ายไปอีก1.5 ล้านเท่ากับเราจ่ายเบี้ยไป4.5 ล้านแล้วใช่ไหมทุนประกันยังเป็น5 ล้านอยู่ปีที่4จ่ายเบี้ยไปเป็นเท่าไหร่6 ล้านเนี่ย6 ล้านบาทเกินทุนแล้วเกินทุนแล้วเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเกินทุนอย่างนี้ลูกค้าไม่คุ้มเอางี้แล้วกัน6 ล้านเนี่ยถ้าเสียชีวิตนะผมให้เลย 5% 5% ของเบี้ยแทบไม่ได้อะไรเลยแทบไม่ได้อะไรแต่ว่าต้องดูก่อนว่าตัวนี้จริงๆทำเหมาะกับการเกษียณมากถ้าเราเก็บเงินเกษียณเนี่ยพออายุ60นะฮะเขาจะจ่ายเงิน 12% ตรงนี้ก็คือ 600,000 66ถึง70เพื่อจัดไปเลยฮะเราเพิ่มให้เป็น 720,000 ต่อปีทุนไอ้เดี๋ยวนะเบี้ยเราจ่ายปีละ1.5 ล้านแต่ตอน60เราได้คืนปีละ600,000ใช่อ๋อฮะแล้ว66ก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นด้วยเป็น 720,000 เพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มขึ้น 2% เนี่ยทุกๆอายุลงท้ายด้วย1กับ6แล้วมันก็คืน 12% ของ5ล้าน 14% ของ5ล้าน 16% ของ5ล้านถูกต้อง18แล้วก็20ใช่โอ้แปลว่าปีที่ 20% ของ5ล้านนี่คือปีเป็นล้านเลยนะโอ้โหเป็นประกันที่ไม่เหมาะแก่การตายไม่ควรตายเขาเรียกว่ายิ่งอยู่นานยิ่งมั่งคั่งเออเพราะอะไรฮะนี่มันคืนเงินอย่างงี้ฮะป๊าบ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 แล้วก็สุดท้ายเสร็จได้ด้วยก็สุดท้ายได้ด้วยทำทุนประกัน5ล้านใช่ไหมอายุ99คืนเลย5ล้านเอ้ยจริงเหรอเออ
เออดีว่ะเจ๋งไหมเออดีแล้วระหว่างนี้สมมติกูไม่อยากได้ละมันเยอะเกินไปละระหว่างตรงนี้จะมีมูลค่าเวรคืนกรมธรรม์ตรงเนี้ยมูลค่ามูลค่าเวรคืนหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ลดลงเหรอลดลงอ๋อเออไม่เคยเห็นไหมไม่เคยเห็นใช่ไหมมันเป็นแบบประหลาดประหลาดนะออกมาแป๊บเดียวคราวนี้คำถามคือเพื่อนรู้ไหมทำไมมันออกมาแป๊บเดียวมันลองตลาดหรอลองตลาดหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือใครจะกล้าการันตีการจ่ายเงินแบบเนี้ยให้กับคนจำนวนมากจริง700เท่าไหร่นะ820 820ล้านเท่าของทุนไม่มันรับอ๋อรับ700ล้าน700ล้าน700ล้านบาทก็เทียบว่าถ้าเบี้ย 1.5 ได้5ล้านถ้าเบี้ยรับมา700จะได้เท่าไหร่ก็ถูกลงเงิน700คูณ700หาร 1.5 อ่ะเออของมาเป็นเท่าไหร่ฮะ700คูณ5ทุนเริ่มต้นฮะ 2,300 2,300 ล้านใช่มั้ยฮะคนลุกอันนี้ทุนเริ่มต้นนะแล้วต้องจ่ายเงินเนี่ย 820% ของ 2,300 ล้านครับคูณ 8.2 ให้หน่อยฮะ 19 19,000 ล้านการันตีจ่ายเงิน 19,000 ล้านกล้ามั้ยแต่มันก็ต้องรับไปทุกปีไงใช่ใช่มั้ยทยอย700 700 700ใช่แต่นี่คือแปลว่าเค้ากําลังการันตีการจ่ายเงิน 19,000 ล้านออกจากพอร์ตการลงทุนของเค้านะเพราะฉะนั้นเค้าไม่กล้ารับเยอะเบี้ยทุกบาทที่เพิ่มขึ้นกลายเป็นภาระของบริษัทในอนาคตนะใช่ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเค้าเลยบอกว่าแบบนี้ออกมาไม่ยาวรับใส่เท่านี้รับเท่านี้ไหวแค่นี้เพราะอะไรครับเพราะแบบนี้คือตัวที่การันตีกระแสเงินสดหลังเกษียณอายุได้ดีมากๆเออจริงๆมันไม่ควรใช้เป็นสะสมทรัพย์ด้วยซ้ำมันควรใช้เป็นบำนาญด้วยซ้ำอันนี้คือบำนาญแต่ถ้ามันใช้เป็นบำนาญนะมันจะไม่ได้เงิน5ล้านบาทตอนสิ้นสุดไงเพราะบำนาญมันจะหมดไปเลยมันก็เออนี่ดีใช่อันนี้ผมเรียกว่าประกันสะสมทรัพย์ที่มีรูปแบบเหมือนบำนาญแต่ก็เผลอๆวันที่เราสตรีมไปนี้มันอาจจะหมดแล้วก็ได้นะก็เป็นไปได้เพราะงั้นวันสตรีมใครสนใจรีบทักมาเลยโอเคซื้อเลยอันนี้ไม่ต้องวางแผนหมายถึงผมไม่วางแผนให้อันนี้ผมถือว่าผมขายเลยแล้วกันคราวนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวเลขนิดหนึ่งขออนุญาตให้อย่างนี้นี่ให้ลูกค้าดูอันนี้คือเป็นเคสตัวอย่างนะเออคืออันนี้คือตาย70ปีตายตอน70 IR 1.2 คือทุกคนเผื่อไม่รู้ IRR คืออะไรมันคือผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนะคิดซะว่าเป็นดอกเบี้ยทบต้นถ้าเอาแบบง่ายๆ 1.2 นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะถ้าเกิดเป็นสินทรัพย์ประเภทนี้นะโคตรเยอะนะฮะ85เนี่ยได้2กว่าเออแล้วถ้า90ได้ 2.4 ใช่เนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจ IRR ใช้ได้อันนี้เป็นของตัวอย่างลูกค้าอายุ40ปีครับผู้หญิงทำทุนประกัน5ล้านแบบที่ผมพูดเมื่อกี้เลยจ่ายเบี้ย1ล้าน5แสนบาทจ่ายเบี้ยประมาณล้าน5คราวนี้ถ้าอยู่ครบสัญญาผลตอบแทนตีเป็นดอกเบี้ยทบต้นเฉลี่ยได้ 2.8% ต่อปีไม่แย่ดีเลยแหละดีเลยแหละปกติประกันไม่ได้ 0.5 เองใช่แต่อย่าตายเร็ว ถ้าตายเร็ว IRR จะน้อยมากโอเคมั้ยแต่สัญญากันก่อนอย่ารีบตายมาใช้เงินก่อนใช้เงินก่อนเออพอมีขึ้นทุกปีใช่มั้ยนี่อันนี้ดีไม่ดีเขาเรียกว่าเป็นการการันตีกระแสเงินสดที่ดีที่สุดนะเขามีแบบขั้นต่ำทำได้เท่าไหร่มั้ยขั้นต่ำทุนประกัน 100,000 บาทฮะ 100,000 บาทเบี้ยประกันประมาณ 25,000 ไม่แพงนะไม่แพงใช่ไม่แพงจริงๆไม่ควรทำน้อยคนทำเยอะๆเพราะว่าเวลาเงินคืนมันสะใจไงทำเพื่อนเราขอทำทุนแสนหนึ่งเงินคืนปีแรก12,000จะไปใช้อะไรวะเดือนละเท่าไหร่วะเดือนละพันเดือนละพันถึงตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้กับเคสเมื่อกี้สมมติ5ล้านเงินคืนตอนอายุ60 600,000ก็เดือนประมาณ 50,000 โอ้ยว้าวนะใช่ไหมโอเคเออถ้า10ล้านอ่ะ10ล้านก็แสนหนึ่งล้าน2ใช่ป่ะปีนึงล้าน2ก็เดือนละแสนเดือนละแสนนึงเออก็พอใช้เออดีกว่าฝากแบงค์ใช่ไหมเออแถมสมมติถ้า
ยกเลิกหรือตายได้ใช่ไหมได้แต่ก็จะได้ตัวเขาจะเอาตัวที่มากกว่าระหว่างทุนประกันแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปบวก 5% อืมแล้วก็มูลค่าเวรคืนอ๋อ3อันนี้อันไหนมากกว่าให้ตอนนั้นอ๋อเหมาะสำหรับคนที่อยากจะซื้อให้ตัวเองเกษียณอยู่ไปนานๆเออดีๆเกษียณอายุอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าอายุ90ถือไม่เท้าฝืดกูไม่ไหวแล้วอ่ะกูอยากใช้เงินมากเลยก็เวรคืนเอาตังค์มาได้ก็ได้เงินก่อนได้เงินก่อนคือเป็นแบบทั้งบำเหน็จทั้งบำนาญมันอยู่ด้วยกันใช่แล้วเลือกยังไงก็ได้ด้วยถูกต้องเลือกได้ตลอดเวลาด้วยใช่ไม่ไหวแล้วกูแฮกๆแล้วใกล้แล้วเจาะคงเจาะคออะไรเรียบร้อยกูขอเอาไปเที่ยวก่อนเลยกูจะไปจะมีแรงเหรอวะเอออ่ะโอเคก็สนใจทำไงฮะซื้อเลยครับแอดไลน์ติดต่อมาครับแอดไลน์มาอันนี้ขายกันตรงๆไม่ต้องวางแผนเพราะว่าด้วยตัวแบบสำหรับผมนะค่อนข้างว้าวนะตัวเนี้ยคืออันนี้เคยปรึกษาวินมาเมื่อกี้เนาะก็บอกว่าอยากจะได้ตังค์เกษียณเท่าไหร่คือแต่ละคนเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องมีสินทรัพย์อื่นๆอยู่แล้วแหละใช่ก็จะบวกเอาเนาะสมมติอยากจะมีเงินเกษียณสักเดือนละ 100,000 บาทตอน60ปีก็ดูว่าคุณมีสินทรัพย์อะไรเช่นมีเงินปันผลไหมมีค่าเช่านั่นนู่นนี่ไหมแล้วมันรวมกันเป็นเงินประมาณเท่าไหร่อาจจะเผื่อความเสี่ยงเนาะบวกลบกันนี้หน่อยแล้วก็เอาไอ้ก้อนเนี้ยไปแอดเข้าไปเพราะประกันได้แน่นอนมันการันตีรับคืนแน่นอนนะครับก็แอดกันมานะฮะที่แอดไลน์ WFAM เออแล้วก็ให้เขาทักมาว่าอะไรวะบอกว่าเซฟวิ่งซื้อเซฟวิ่งซื้อเซฟวิ่งนะครับถ้าหมดก็คือหมดก็หมดเพราะว่า700ล้านไม่ใช่วินขายคนเดียวขายกันทั้งประเทศ 50,000 คนคนขาย 50,000 คนแล้วลูกค้าล่าสุดวินก็คือซื้อล้าน5ล้าน5ไปแล้วนะครับคนเดียวคนเดียวอืมหายไปแล้วครับเหลือ698ไม่หรอกกลัวกลัวไม่ถึงหรอกอาจจะเหลือสัก300หรือ200เร็วๆหมดเร็วจริงเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครดีก็ติดต่อเข้ามาครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ